สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัททีวีทันเดอร์ภูมิใจเสนอพลนิกรกิมหวนกิมหวนต่างคนนั้นกวนอารมณ์ลวดลายร้อยเล่ห์ลาคมไม่แค้ไม่คมไม่ทุกข์ระทมคนนิยมชื่นชมกันไปพลนิกรกิมหวนเกิดมาเพื่อรวนกวนใจเจอคนสวยงามวันไหวห้ามใจไม่ได้เรื่องราววุ่นวายมีมากมายคอยติดตามรักการเฮฮาเราเกิดมามีเวลาไม่นานเท่าไรคลึกคลื่นสดใสพรุ่งนี้วันใหม่ทุกเย็นหายไปเตรียมหัวใจยิ้มเสมอถ้าคนนี้ก่อนกินหวนต่างมายั่วยวนกวนมือแค่ไม่เครื่องไม่ถือสั่งสมวิมือสุขแท้นั้นคือหัวรอดได้เมื่อใครเข้ามาราบการเฮฮาเราเกิดมามีเวลาไม่นานเท่าไรพรุ่งนี้วันใหม่ทุกหยดหายไปเตรียมหัวใจให้ยิ้มเสมอถ้าคนนี้ก่อนกินหวนต่างมายั่วยวนกวนมือไม่แค้นไม่เคืองไม่ถือสั่งสมฝีมือสุขแท้นั้นคือหัวรอดได้เมื่อภัยเข้ามาก่อนกินหวนเป็นไรครับเจ้าคุณพี่ฝันจ้ะฝันอะไรคะฝันไม่ดีเลยจ้ะฝันว่าอะไรฉันฝันเห็นผีจ้ะบอกแล้วเชียวว่าเมื่อคืนนี่มันเป็นคืนวันพุธนะมาให้ดูไอ้ละครช่องสามตอนดึกไอ้เรื่องไอ้เขย่าขวัญวันพุธอะไรเนี่ยมันน่ากลัวดูเข้าไปแล้วมันก็ติดอกติดใจก็ทำให้ฝันร้ายอย่างนี้แหละบอกว่าให้ดูละครสนุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตอนเช้าทำไมไม่จำฮะฉันจะจำไว้อ้าวนอนเถอะค่ะไปกลัวแล้วกลัวแล้วท่านเจ้าคุณเป็นอะไรไปฮะฮะเจ้าจุคุณนี่ไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยนะนี่ลุกขึ้นร้องเอาอย่างเงี้ยร้องตลอดเวลามันเป็นอะไรคะฉันไม่ได้ฝันแต่คราวนี้ฉันว่าฉันเหมือนกับว่าฉันเห็นผีจ้ะเห็นจริงๆจ้ะพูดไปเล่นนะคะจ้าๆนี่เดี๋ยวฉันก็ใจเสียไปด้วยหรอกเรื่องจริงนะเอาอย่างนี้ดีไหมคะจ้าๆพรุ่งนี้เราไปทำบุญที่วัดกันไหมไปเลี้ยงพระคงไม่เป็นไรหรอกท่านเจ้าคุณคนโบราณเขาว่า
ทานอาหารผิดสำแดงย่อมฝันร้ายได้นอนมากก็ฝันมากอย่าวิตกไปเลยได้ยินท่านพระครูพูดอย่างนี้ค่อยสบายใจเจ้าค่ะยิ่งได้มาทำบุญอย่างนี้ยิ่งสบายใจมากขึ้นขอรับค่ะวันนี้ก็ฉุกละหุกมาทำบุญก็ไม่ได้เตรียมอะไรมามากมีแต่ของง่ายๆทั้งนั้นกุ้งเผาสะเดาลวกเป็ดย่างไฟแดงสลัดเนื้อสันแล้วก็ปลากระพงชุบแป้งทอดและยังมีของง่ายๆอีก 2-3 อย่างนะคะของหวานก็บังเอิญได้ทุเรียนนนท์ค่ะก้านยาวแม่อาหารง่ายๆของโยมนะพระเนนทั้งวัดคงฉันกันอร่อยหมดเลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้เขาไปจัดตั้งสำรับกับข้าวที่หอฉันนะเตรียมประเคนไว้ด้วยถ้าขาดเหลืออะไรก็บอกได้ที่แม่ครัวคงไม่ต้องรบกวนแล้วครับเพราะว่าเราได้บรรจุของทุกสิ่งทุกอย่างใส่รถบรรทุกมาเลยเต็มที่เลยครับผมคงไม่ต้องรบกวนแล้วครับเสด็จเจ้าคุณค่ะป่านนี้ถ้ามันยังไม่มาอีกเลยค่ะก็มันมารถตู้เนี่ยจ้ะคุณหญิงจะให้มันพลุดพลาดไม่อย่างรถเก๋งที่เรามาได้ยังไงล่ะฮะในการผมมันเร็วไปหน่อยนี่มันก็11โมงเข้าไปแล้วนะคะไม่เป็นไรหรอกโยมฉันได้ถึง11โมง45ค่ะแม้แต่ถ้ามาไม่ทันแล้วก็เห็นจะบาปหนักไล่สิทธิ์คราวนี้นรกกินหัวแน่ๆเลยทีเดียวหาที่มาหลอกพระหลอกเนรให้อดกันทั้งวัดนะก็รับคงไม่เป็นไรหรอกอาศัยบะหมี่ซองไปก่อนก็ได้เอแต่หลอกพระหลอกเจ้าบาปเหมือนกันนะโยมไปตั้งนานแล้วพี่แผ่วเร็วหน่อยปะโถเดินทอดกล้องอยู่ได้จะไม่ทันเวลาอยู่แล้วจะโอ้ยไปแหมเสียเวลาจริงๆให้ตายเลยไม่ต้องรีบหรอกโยมเดี๋ยวมันจะหกซะคนนี้ก่อนกิมหวนไอ้มันไปไหนมันเหรอโอ้ยตายจริงหญิงไม่ได้สั่งนะให้มันจอดตรงไหนอะไม่ได้สั่งหรอกค่ะมันก็น่าจะรู้นี่นะผมว่านะวันนี้นะนรกต้องกินกระบาลผมแน่ๆเลยคุณหญิงโอ้ยบาปกรรมแน่ๆเลยพระเจ้าอดจะหมดโอ้ยฉันกลับไปบ้านนะฉันเลยจะฆ่าไอ้แห่ไอ้ตายเนี่ยหญิงก็ติ้งต่างว่ารถเนี่ยมันเกิดติดหรือเกิดอุบัติเหตุมันมาไม่ทันมันมีเหตุผลอะไรสักอย่างเนี่ยเราไปฆ่ามันตายเปล่าเหรอก็ทำไมมันไม่มีหัวคิดล่ะคะคิดสักนิดสิทำยังไงที่จะเอาของเนี่ยมาถวายพระที่วัดนี่ก็รู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยจะเลี้ยงพระทั้งวัดนี่พลอยให้พระทั้งวัดเนี่ยต้องกินบะหมี่ซองทั้งพระทั้งเนรฉันกันบะหมี่ซองแล้วรวมทั้งฉันด้วยใจเย็นๆนะคุณหญิงโอ้โกรธไปมันก็เท่านี้ฉันยิ่งกลัวบาปกรรมอยู่ด้วยคนเรานะเคราะห์หามยามร้ายมันก็เรื่องของกรรมอะแหมไปผิดละคาดอะไรกันนักหนาต้องถามเหตุผลมันก่อนสิเธอรออยู่นี่ก็ได้กันนะรู้หลวงพ่อแดงอยู่เปล่าอยู่จ้าอยู่ฉันเพิ่งกราบลงมาอยู่บนกุฏิอะจ้ะทำไมอะมีอะไรเหรอไก่แหวงน่ะมันนอนชักอยู่น่ะฮะจะให้หลวงพ่อแดงไปดูมันหน่อยเป็นอะไรถึงชักอ่ะฮะโอ้ไอ้แหวงน่ะเดือนที่แล้วอ่ะมันนิมนต์พระไปจะเลี้ยงพระทั้งวัดอ่ะสงสัยมันคงลืมมั้งมันพาลูกพาเมียไปเที่ยวกันหมดอ่ะ
ปล่อยให้พระทั้งวัดน่ะโกรธสงสัยกรรมมันตามสนองของมันน่ะไอ้แหวงน่ะมันนอนชักอยู่ที่บ้านน่ะมาแล้วแล้วคุณพ่อล่ะครับยังไม่เห็นเลยฮะนี่เรื่องมันยาวลูกแม่เล่าไม่ถูกตอนนี้กำลังช็อกอยู่เพราะว่าพ่อน่ะเขาอยู่ที่วัดคุณพ่อเออถ้าคุณพ่ออยู่วัดไปอยู่ทำไมครับหรือว่าอยากจะเป็นเด็กวัดคนความคิดข้อแรกของลูกกันนะนรกมันจะกินหัวแต่สำหรับความคิดข้อที่สองอ่ะลูกออกจะทะเลนทะลึ่งเหมือนกับเจ้ากรพ่อน่ะเขากำลังหัดขานนาคเขาจะบวชกับท่านพระครูตอนนี้เลยขานนาคอยู่กับท่านพระครูจ้ะนี่ค่ะผ่านว่านแล้วคะจริงๆแล้วนี่น่าจะบวชให้ครบทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพลคุณนิกรคุณกิมหมวนหรือว่าคุณหมอดิเลกอะค่ะใช่ค่ะจริงๆก็ดีนะคะคุณนวลเห็นด้วยไหมคะอ๋อส่วนเฮียของนวลเนี่ยนะคะถ้าจะบวชเนี่ยคงจะได้แต่ว่าคงต้องอยู่คนละวัดละค่ะอืมทำไมล่ะคะคุณนวลอุ้ยนี่คือว่าอย่างนี้นะคะเฮียเนี่ยนะคะก็ต้องไปบวชที่วัดโพแมกอะไรกันคะคุณอาขาแค่นี้ก็ต้องพี่กองด้วยช่วยลูกค่ะจะให้อยู่วัดอะไรเฮียเนี่ยนะคะถ้าจะบวชก็ต้องไปบวชที่วัดโพแมนหรือว่าวัดเล่งเฮียค่ะอ๋อคุณจีนจริงด้วยค่ะอย่างไอเฮียกิมหัวเนี่ยนะคะเขาเป็นคนจีนเขาบวชเขาต้องเป็นพระจีนนะสิคะเปิดค่ะรู้อยู่ค่ะแล้วอย่างนี้จะมีอะไรให้เราช่วยบ้างไหมคะคุณอาคะอ๋อไม่ต้องหรอกลูกเพราะว่าไหนคุณอาเจ้าคุณประสิทธิ์เขาอะต้องการที่จะบวชเงียบเขาอยากจะโกนหัวเข้าวัดเท่านั้นแหละลูกเอ้ยยังงั้นเลยยังไงคุณหญิงเจ้าคุณน่ะเป็นถึงเจ้าคุณจะไปทำอะไรเงียบๆได้ยังไงอย่างน้อยก็ต้องมีพิธีใบสีสู่ขวัญหรือทำขวัญนาคสักหน่อยดีไหมพวกเราฮะทำอะไรคะคุณอาทำขวัญนาคแน่เห็นไหมล่ะดูมันดิรู้จักกันซะมาหลายแล้วเด็กพวกนี้เรื่องทำขวัญนาคเรื่องทำพิธีสู่ขวัญกันเอาอย่างนี้ไอ้เรื่องทำขวัญนาคล่ะไว้เป็นหน้าที่ผมเองคุณหญิงผมจะติดต่อหมอขวัญให้นะแล้วนั่นกันไปคนนี้ก่อนกินหวานจะขอนบนิวยอหัดขึ้นเหนือเกตวอนวายปวงไทยเทเวทุกสถานทวนทั่วทุกพิมานแมนเมืองฟ้าข้าพเจ้าจะขอเชิญท่านมาจากสวรรค์มาเป็นทิพยานในวาระพิธีการมิ่งมงคลขอปวงเทพยเจ้าจงแจ้งอยู่บนทั่วทุกแห่งทวนทั่วตลอดแคว้งแหล่งโลกาสาธุโยพุทโธโยธรรมโมโยสังโฆข้าพเจ้าจะขอนอบน้อมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์อริยะผู้ได้ทำแล้วซึ่งอาสวะให้สิ้นพลันผู้เป็นองค์อรหันต์พระสาวกผู้ได้รวบรวมพระไตรปิฎกสืบศาสนาขออัญเชิญท่านมาณกาลบัดนี้เถิดให้ลั่นคองขึ้นสามทีโห่ร้องเอาชัยโห่จะฟังโห่สั้นและโห่ยาวจ้ะคุณหญิงคุณหญิงกำลังเพลินๆเลยหมอก็ตกใจคุณหมอถามว่าจะโห่สั้นและโห่ยาวรู้นะไปตกแล้วเอาเดินไหมเมดเล่เอายาวค่ะยาว
อย่างยาวนี่แพงนะจ๊ะว้าวเฮ้ยสบายใช่ไหมสบายนะครับคือว่าสงสัยว่าทำขวัญเนี่ยไอ้คำว่าขวัญเนี่ยมันคืออะไรครับอ๋อเป็นคำถามที่ดีมากครับขวัญเนี่ยมันเอาคือเรื่องนี้เดี๋ยวก่อนครับ เดี๋ยวผมขอขัดเหมือนไม่ต้องทำพิธีก็จะจริงทายก็ใส่ใจขอแทรกเลยพิธีมันจะไม่เดินไปเลยฮะผมเล็งมานานแล้วไข่บนยอดเนี่ยครับทำไมก็เป็นไข่พะโล้ไม่ได้ยังไงเนี่ยไม่ด้วยเราหัวไข่พะโล้เนี่ยมันไม่เป็นไข่ที่มีมลทินมีอะไรเคลือบอยู่แต่ไข่ขาวเนี่ยเป็นไข่สีบริสุทธิ์เหมือนกับพ่อนาคที่มีจิตใจบริสุทธิ์ที่จะบวชนี่ไงล่ะอ๋อไม่ได้เว้ยไม่ได้เว้ยถ้าอยากให้ไข่เยี่ยมม้าก็ยิ่งไม่บริสุทธิ์ไอ้กอถามว่าอะไรเร็วๆตอนนี้ส่วนคำว่าขวัญเนี่ยมันเป็นทั้งนามธรรมและก็รูปธรรมที่เป็นรูปธรรมได้แก่ขวัญที่อยู่บนศีรษะเราบางคนมี1ขวัญ2ขวัญครับไม่เชื่อลองดูสิอ่ะไหนดูสิอุ้ยหาใหญ่หาใหญ่จ้าดูที่ไปโยนอุ้ยคนอะไรไร้ขวัญอัศจรรย์ไรจังเลยมันละโยนจังไรจะพูดอะไรอัศจรรย์อะไรอัศจรรย์ใจจังเลยก็พูดชัดๆจะไม่ประยุนอัศจรรย์ไรขอโทษค่ะไม่ค่อยชัดประยุนเล่นขอโทษก็เล่นแกพันคนละฉันเตะปากส่วนขวัญที่เป็นนามธรรมนะที่เป็นนามธรรมได้มันเป็นขวัญที่อยู่ควบคู่อยู่กับใจเราเวลาเราทำของหายของอย่างเพชรหายใจหายเลยนะอย่างเวลาเราทราบว่าโป๊ะแตกนี่ขวัญหายนะหรือว่าจะเป็นลูกหลานหรือญาติเราไปอยู่อย่างนั้นตึกถล่มก็ขวัญเสียนะฮะสรุปแล้วไม่ขวัญเนี่ยมันจะควบคู่อยู่กับใจเราเอ๊ะแต่หมอนี่ไอ้พวกไอ้ลิง4ตัวนี่ถ้าเมียหายก็ดีใจขวัญไม่หายเลยขวัญไม่เรียกคนขวัญดีไงขวัญดีไปเรียกคนขวัญดีเวลาเมียมาขวัญเสียไงขวัญหายบางคนขนาดกลัวเมียนะขวัญเสียนะเรียกว่าจับไข้หัวโกรนเลยครับไม่พ้นกระดาษกระบาลพวกฉันเลยแล้วนี่ทำต่อจะต่ออย่างนี้ไอ้กอนน่ะมึงทำไม่ต่อไปนี้พ่อหน้าจะได้บทฟังบทความเรื่องปฏิสนธิกล่าวถึงการเกิดของวิทยุแห่งประเทศไทยบทความบวงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับพ่อนาคเอ่ยการที่พ่อนาคจะได้เกิดมาเป็นคนนั้น มันเกิดขึ้นจากคุณตาคุณยายทำให้เกิดคุณแม่ของพ่อนาคโอ้โหนี่เป็นถึงชวดปู่กับย่าท่านรักกันมากทำให้เกิดพ่อพ่อนาคมาแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เข้าสู่ประตูวิวาจนเราเกิดมาเป็นพ่อนาคนี้ปสิสนธิวิญญาณจึงบันดาลให้มารดานิมิตฝันหากว่าคุณแม่ฝันว่าได้แก้วอันแพรวพันลูกนั้นก็จะเป็นชายฝันว่าได้อภรณ์เครื่องอภรณ์ท่อนสบายลูกก็จะกลายเป็นหญิงเนี่ยหมอขอถามหน่อยถ้าฝันสองสิ่งเลยสองอย่างเลยวะถ้าคุณแม่ฝันว่าได้สองสิ่งลูกก็จะกลายเป็นตุ๊ดปากต้องปากไม่น่าถามไม่นั่งนอกเลยพี่
พ่อนาคเอ๋ยร่างกายของคุณแม่นี่ให้พวนพันอ่อนระโหยแม่ดังถูกโบยไม่ชื่นบานแม้แต่ว่าข้าวปลาอาหารก็เบื่อเหม็นแม่มีแต่ความลำเค็ญเฝ้าวิงเวียนจะลุกขึ้นก็คอยแต่อาเจียนทำโอกอากมีแต่น้ำลายฟูมเต็มปากอยากแต่ของเปรี้ยวในหัวใจของคุณแม่มีแต่ความแห้งเหี่ยวสุตรกรรมเรียกว่าการแพ้ท้องการแพ้ท้องอยากกินของต่างๆครับอยากกินมะดันอยากกินมะนาวอยากกินซาลาเปาอยากกินกะละแมเจ้าคุณสติเห็นกำลังร้องมาดีๆเรื่องสติขอโทษไอ้เรื่องแพ้ท้องเนี่ยต้องยกให้แม่ไปยูนเขาเพราะแม่ไปยูนก็เคยแพ้ท้องผมก็เคยแพ้ผมน่ะไม่เคยแพ้แล้วเคยผมน่ะไม่เคยแพ้หรอกครับเคยแต่ทำให้เขาแพ้ครับผมไม่เคยแพ้ขอโทษแพ้อะไรคะแพ้ท้องแทนเมียครับท่านเจ้าคุณล่ะคะทำไมเขารับเคยแพ้ไหมคะเออผมไม่เคยแพ้แต่เคยแพ้ผมครับแต่แพ้ผมอ๋ออย่าเล่นของตาด้างานมงคลนะท่านเจ้าคุณไม่เคยแพ้เคยแต่แพ้ผมงั้นแม่ประโยชน์จะต้องบรรยายเรื่องการแพ้ท้องบรรยายเรื่องการแพ้ท้องใช่ไหมครับพ่อนาคฉันจะแม่พ่อนาคตาหวานจังเขาเรียกว่าเรียกเขาพ่อนาคฉันจะพ่อนาคฉันจะทุกของมาดาช่างน่าสงสารเพียงแม่แพ้ท้องต้องทรมานอยากรับประทานต้องได้ดังใจอารมณ์มักบูดนังอุดงุดงิดงิดใจวุ่นคุณคิดนะจิตไม่แจ่มใสโอกโอกอากอากมักไม่สบายว่างหิวกระหายกระวายกระวนอยากกินตีนโอ้ยตายแล้วอะไรก็ใช่ใช่ใช่ไม่ค่ะแม่ท่านเจ้าคุณนึกว่ายังไงคะอยากไปนี่อยากกินตีนหมี่โอ้โหแหมอยากท้องตอนแพ้ท้องอ่ะอยากกินตีนหมี่ให้มีพลังสมองลิงสมองข้างอย่างตัวทั้งคนอยากกินท้องว่างในวังน้ำวนไอ้เคกินหมดเนื้อปลาโลมากินหอยกินปลูกินงูสดสดตีงูชูรสสดกับสุราอยากกินหลายอย่างต่างๆนานาสงสารมาดาต้องมาระกำอยากโน่นอยากนี่มีสารพัดอยากทนระบาดดูเถิดหน้าคำฉันอยากจะหยิบฉันอยากจะคำอย่าหาว่าตะการโปรดจงเห็นใจนึกว่าเห็นแก่คุณแม่แพ้ท้องฉันอยากแม่ฉันนั่งมองจนน้ำลายไหลโอพ่อนาคจะว่าอย่างไรโยมผู้หญิงก็ได้จะไม่ลืมพระคุณยามพนบัตรค่ะรู้ค่ะก่อนเลิกไม่ว่าเออจะพ้นแล้วเตรียมเตรียมมาแล้วแล้วไปนะวัดที่อ่างทองกระถิ่นคนนี้ก่อนกิมหวนพ่อนาคจ๋าพ่อคุณแม่รู้ว่าพ่อมากำเนิดใจของคุณแม่ก็ให้บังเกิดความเอ็นดูแม่แต่ใจนี้จะนึกรู้ว่าเป็นเพียงสายเลือดก็ไม่ได้เคลื่อนคลายหายเอือดความสงสารของกินที่เผ็ดร้อนก็ไม่ได้ผ่านลงลำคอเกรงว่าทำไม แมลงเข้าตาเก้งว่ากินไปแล้วจะไปก่อให้เจ้าร้อนหรือมิฉะนั้นก็จะทำให้เลือดก้อนของแม่ละลายแม่เฝ้าแต่คอยระวังระไวไม่แช่เชือนจะลุกนั่งก็มีให้กระเทือนคอยระวังตราบเท่าจนพอรอยช่างทศมาศครบ10เดือนก็จะเคลื่อนคลาดจากอุทธรณ์แม่แสนจะอาวรณ์เวทนาความเจ็บปวดนั้นให้แสนสาดังถูก
โบโหยแม่ให้สุดแสนจะละโหยในดวงจิตประหนึ่งที่แม่จะสิ้นชีวิตลงวางวายโบราณท่านเปรียบเหมือนฉุดกุญชรช้างออกจากธรรมเพราะเจ็บท้องต้องตรากตรำสุดพันนานาสงสารแม่นั้นป่วนปั่นในคับพาน้ำตาไหลคลอเรียกว่าหมอจ๋าหมอตำแยประยูนจงมาช่วยฉันทีหมอตำแยจริงบอกแกอยู่บนว่าไอ้ขากำนนน่ะฉันยังไม่มีถ้าจะพาไม่ให้ฉันก็คงแห้งเหี่ยวบาทเดียวฉันก็ยังไม่มีเจ้าภาพแฟนจะใจดีอย่ามัวเสียดอกเสียดายคุณหญิงคุณหญิงหมอตำแยที่แกมาท่าไม่เบาแกบอกก็ต้องวางขวัญข้าวเจ้าภาพขาไม่งั้นจะผิดครูบาท่านโกรธมากจะทำให้เด็กคลอดยากทรมานขวัญข้าวแค่6บาทเท่านั้นไม่มากเพราะขาดแล้วมี10บาทไม่10บาทเลยก่อนให้ก่อนต้อง6ข้าว6ก็ต้อง6ต้องวางขวัญมีเด็กมา6มาการ์ดหรือเปล่าการ์ดบัตรเครดิตหกบาทเอาอย่างไรนะหกบาทเนี่ยหกบาทนี่เขาขอแบบที่เขาให้นักมวยตอนชิงแชมป์อ่ะตอนชกจริงโอ้โหคุณหญิงเอาทองห้าบาทไปเลยเจ้าคุณพี่ผมฉันมีบาทถ้าไม่เต็มบาทนี่เอาสองบาทสองบาทจะชอบนะคะท่านจะมุ่งใจเย็นๆค่ะเออเอ้ยยามเมื่อได้เวลามหาฤกษ์ลมบนเบิกเมฆบางสว่างสวายจันทร์กระจ่างกลางหาวดาวอัมไพเทพไทยมาอำนวยช่วยป้องกันบันดาลลมระดมให้หัวใจชื่นเย็นระรื่นกมัจฉวาทก็พัดพันดังฉุดช้างออกจากป่าพนาวันทารกนั้นเจ้าก็คลอดโดยปลอดภัยพอทารกตกถึงฝากปากก็ร้องโอ้ย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 ลูกหิวละลูกโอ้ยโอ้ยจะกินกล้วยไหมลูกโอ้ยกล้วยร้องร้องไหมลูกเติมไหมลูกเอาแบ่งไหมลูกคุณหญิงคุณหญิงอะไรเติมคุณหญิงที่ท่านจะพูดเลยแปลกเดี๋ยวมันร้องหายแล้วไปไปไปปืนมาเลยปืนมาเถอะหยุดแล้วค่ะโอ้โหอย่าลูกกล่องขอให้กล้างนั้นเนี่ยขอส่งแพ้แล้วพอมีลมกรรมชวาทพัดพาเป็นยามปลอดพอรอยช่างก็คลอดเคลื่อนออกมาเป็นเพศชายร่างโสภางามวับแสดงหัวล้านขึ้นมาเลยวับเลยหัวล้านเลยวับเลยผมไม่เสียหลังมันวับไหนจะเชื่อใจเย็นงามระยับงามระยับไม่ใช่วัดมันวัดไปงามระยับงามเป็นยิ่งนักพ่อแม่ให้แสนนึกรักดังดวงใจเอาลูกลงอ่างอาบน้ำใสแล้วขัดสีขมิ้นดินซ้อพองขยี้ชโลมทูแล้วก็เอาลงใส่อู่เปลที่นอนยาเมื่อจะร้องให้อ่อนทำโยเยแม่ก็แกว่งกวายเปลแล้วเฮกลอมโอ้เจ้านกขาวเอ้ยขันแต่เช้าจนเย็นโอ้โห
แบบนี้ขันแต่เช้าจนเย็นขันนะจัดมาจะส่งไปประกวดอินโดนีเซียขันดีเหลือเกินเด็กไม่ไหวหรือเนี่ยท่านเจ้าคุณขาอันนี้เขากล่อมแบบสมัยโบราณนะคะของเก่าตัวร้านหลานจะไม่เข้าใจไม่เข้าใจเด็กๆมันไม่เข้าใจมันเปลี่ยนได้ไหมอันนี้ตรงนี้ไม่ดีแล้วชินคนเอาแบบสมัยกลางยุคกลางๆที่เขากล่อมยุคกลางเนี่ยแล้วหลานจะได้เข้าใจบ้างนี่พระเจ้าหลุยส์ยุคกลางเขากล่อมนี่เลยจ้ะวัดเอ้ยวัดโอ้ยเดี๋ยวหมอแค่นี้หรอกหมอเด็กมันจะหลับหรือคะหลับไปเพราะหวาไปครับนั่นเองใช่น้ำผมดีกว่าธินกรฮะไม่ต้องไปสอนอะไรเอาตอนหน้าก่อนไม่ดีเหรอจ๊ะโอ้ยไม่ต้องสอนแล้วครับอย่างนี้ตอนหน้าเขารู้บรรลุนิติภาวะมาตั้งหลายหนแล้วรู้นี่ชอบรู้อะไรอยู่ถ้าเราไม่สอนเราก็รวบรัดตัดความซะเลยสิเอาเวียนเทียนเลยดีกว่าเวียนเทียนซะเลยเดี๋ยวได้เชิญขวัญก่อนเชิญขวัญก่อนเชิญขวัญก่อนนะขวัญจะได้มาเข้าที่เดิมขวัญหายไปแล้วขวัญหายสีสุภวานข้าพเจ้าจะของกล่าวเชิญขวัญของพนาคว่าขวัญเอ๋ยอย่าจรจากไปให้ไกลขวัญพ่อจงตกลงใจกลับมาที่เดิมข้าพเจ้าจะขอเริ่มพิธีเวียนเทียนบัดนี้ขอปวงเทพยดาทุกราศีจงอวยชัยตันเตชะสาขอให้ขวัญของพ่อนาคจงสดใสในการนี้เถิดเอาละครับทุกคนนั่งล้อมประจำที่ประจำเวียนเทียนนะครับเอาล้อมๆกันเข้ามาเชิญครับคุณพี่เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะให้ขวานเชิญล้อมไปเข้ามาจ้าเชิญผู้ยากยากนะยาก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 ไปเออนั่งกันให้เป็นคู่นะคะต้องนั่งเป็นคู่เดี๋ยวแล้วไปยืนค่ะค่ะฉันก็ต้องคู่กับเขาครับคู่กันคุณหมอครับเรียน3ชุดแปลว่าอะไรครับอ๋อเดี๋ยวพี่ป้าเจอก่อนพี่ป้าเจอก่อน3ชุดเนี่ยครับแปลว่าอะไรครับอ๋อเขาเรียกว่าแว่นเวียนเทียนแล้วก็มีเทียนติดอยู่เป็นปริศนาธรรมะมีเรียกว่าไฟ3กองไฟกองที่1เรียกว่าไฟราคะหมายถึงไฟตัณหาไฟกองที่2ไฟโทสะหมายถึงไฟแห่งความโกรธไฟกองที่3หมายถึงไฟแห่งความลุ่มหลงไฟโมหะถ้าผู้บวชเนี่ยยังมีไฟติดไปในขณะที่บวชจะทำให้จิตใจเร่าร้อนไม่มีสมาธิในการที่จะเรียนธรรมะปฏิบัติธรรมฉะนั้นการเวียนเทียนนั้นก็ถือว่าเป็นการที่มาให้กำลังใจพ่อนาคให้ดับไฟ3กองนี้ให้สนิทนะครับเอ้นี่พ่อนาคไม่ว่าน่าจะขอเขาอีกกองนะดับให้หมดมันไม่ควรจะติดตัวไปด้วยมีกองไหนอีกล่ะไฟนั้นอย่าว่าแต่พ่อนาคเลยไฟนั้นอีกล่ะคะผมเองก็ยังดับไม่สนิทเอาละครับเปลี่ยนเทียนนะครับเจอคนสวยงามหวั่นไหวห้า
ามใจไม่ได้เรื่องราววุ่นวายมีมากมายคอยติดตามรักการเฮฮาเราเกิดมามีเวลาไม่นานเท่าไรคลึกคลื่นสดใสพรุ่งนี้วันใหม่ทุกเย็นหายไปเตรียมหัวใจให้ยิ้มเสมอถ้าคนนี้ก่อนกินงวนต่างมายั่วยวนกวนมือไม่แค้นไม่เคืองไม่ถือสั่งสมฝีมือสุขแท้นั้นคือหัวรอดได้เมื่อใครเข้ามาหยดหายไปเตรียมหัวใจยิ้มเสมอถ้าคนนี้ก่อนกินงู